ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำน้ำหมักปลาหมึกก่อนนะครับเนื่องจากผมจะใส่ผงขมิ้นนะครับมันก็ประมาณ1ช้อนชานะครับคนให้ละลายนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับที่เราต้องใส่ขมิ้นนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำเนี่ยเพราะว่าตัวปลาหมึกบางทีมันจะมีกลิ่นคาวนะครับตัวขมิ้นมันจะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็สีสันนะครับจากนั้นนะครับก็ชิมรสดูนะครับให้มีความเค็มๆนะครับจากนั้นวันนี้ผมจะใช้ปลาหมึกอย่างนี้ครับปลาหมึกกล้วยนะครับที่มีไข่ด้วยนะก็ใส่ลงไปนะครับทั้งตัวเลยนะจะหมักแช่ไว้นะครับอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็หมักใส่ตู้เย็นไว้นะครับตัวปลาหมึกนะครับผมเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการล้างปลาหมึกให้ขาวนะครับก็สามารถตามไปดูได้นะครับผมเคยสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มก่อนนะครับเริ่มจากใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับประมาณ200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีก50มิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับนี่ก็ประมาณ50มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับ3ช้อนชานะครับน้ำกระเทียมดองนะครับ150มิลลิลิตรนะครับน้ำส้มสายชูนะครับอีก50มิลลิลิตรนะครับก็จะเต็ม500มิลลิลิตรพอดีนะครับแล้วผมก็จะเอาใส่เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นนี้พอดีผมปั่นตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดไปนะครับมันเลยเลอะนิดนึงจากนั้นก็ตามด้วยตัวรากผักชีนะครับแล้วก็พริกนะครับผมใช้พริกจินดาแดงผสมกับพริกขี้หนูแดงนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยกระเทียมนะครับผมใช้กระเทียมไทยผสมกับกระเทียมจีนนะครับกระเทียมไทยเนี่ยใช้ประมาณ3ส่วนนะครับแล้วก็กระเทียมจีนอีก1ส่วนนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ10ช้อนชานะครับจากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยนะครับพอปั่นเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้สีสันคือน่ารับประทานมากๆนะครับนี่คือยังไม่จบนะครับผมจะใส่เพิ่มนะครับเพื่อความอร่อยเป็นเคล็ดลับของผมนะครับก็คือน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความนัวแล้วก็ความอร่อยนะครับนี่นะครับนะคือให้เราคั้นเนี่ยให้มันมีความข้นประมาณนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับใครทำขายก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนไปด้วยนะครับไม่ต้องใช้มะนาวล้วนๆนะครับแล้วก็จะช่วยให้มีความนัวความอร่อยนะครับรสชาติอาจจะปรับได้ตามความชอบอีกนิดหน่อยนะครับพอชิมรสชาตินะครับได้ที่แล้วนะครับผมจะเติมผักชีนะครับลงไปให้กินมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำปลาหมึกย่างกันนะครับหลังจากที่เราหมักปลาหมึกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาย่างกันวันนี้ผมใช้เตาแก๊สเลยนะครับแต่เป็นเตาแก๊สสำหรับย่างเนาะตั้งแต่เปิดไฟนะครับตั้งตะแกรงให้มันร้อนก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่ปลาหมึกนะครับสะเด็ดน้ำออกนิดนึงนะครับก็ใครมีเตาถ่านนะครับใช้เตาถ่านได้เลยนะครับหลังจากที่ย่างปลาหมึกเสร็จนะครับก็เอามาเรียงใส่จานแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มที่เราทำไว้นะครับราดลงไปเลยก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหมึกย่างพร้อมสูตรน้ำจิ้มนะครับเรามาลองชิมดูนะครับน้ำจิ้มก็ราดไปแบบช้ำๆหรือใครจะแยกเสิร์ฟก็ได้นะครับ
ส่วนตัวก็คือแบบชอบแบบเหมือนที่ร้านเขาขายนะครับใส่น้ำจิ้มชุ่มๆนะครับชิมกันดูแซ่บมากงั้นบอกเลยครับว่าปลาหมึกอ่ะเราได้ปลาหมึกที่มีความสดมีความหวานเด้งนะครับกินกับน้ำจิ้มมีความเปรี้ยวความเผ็ดความหอมแล้วก็มีความหอมผักชีอย่างเงี้ยครับอร่อยมากนะครับคือแบบสูตรนี้สามารถคือสูตรนี้เนี่ยสามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับรับประกันได้ว่าติดใจแน่นอนนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ